ได้กลิ่นของน้ำซุปแล้วลองน้ำบ้างว่ะมันมีความเป็นน้ำพะโล้อ่ะมีหมูตุ๋นแต่ว่าหมูตุ๋นน่ะคือดีมากว้าวน้ำซุปมันมีความหอมแล้วก็ไอ้ตัวหมูตุ๋นของเขาเนี่ยที่เขาแบบชื่อร้านของเขาเลยเนี่ยมันเลิศนอกจากนี้นะถ้าเกิดคนที่อยากจะกินข้าวเขาก็มีเมนูข้าวให้นั่นก็คือข้าวหมูทอดน้ำจิ้มแจ่วเราจะเริ่มจากข้าวหมูทอดยังไม่ใส่น้ำจิ้มแจ่วก่อนต้องได้ยินเสียงความกรอบอ่ะคือดีมากเดี๋ยวลองน้ำจิ้มแจ่วบ้างดีกว่าเวลากินอะไรอร่อยแล้วก็คิดถึงตั้มนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอุทิศส่วนกุศลไปให้กินข้าวโรงอาหารไปนะตั้มนะชอบแพ้เลยข้าวหมูทอดน้ำจิ้มแจ่วอันนี้เราโคตรชอบเลยอร่อยมากมันมีความแบบคือน้ำจิ้มแจ่วก็คือรสชาติแบบกลมกล่อมกำลังดีแล้วก็หมูทอดมันก็คือแบบเกลียมของหนังกรอบคืออร่อยอ่ะอร่อยเลยอันนี้เราแชร์อ่ะสำหรับร้านต่อต้มตุ๋นเชฟค่ะวิธีการเดินทางนะคะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS พญาไทเลยค่ะลองสังเกตสะพานลอยที่อยู่ใกล้ๆ BTS นะคะเดินมาค่ะแล้วก็ข้ามสะพานลอยมานะคะอยู่ตรงสะพานลอยเลยค่ะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มเปิดทุกวันนะคะมาได้เลยจ้าร้านต่อต้มตุ๋นแอมแปร์แชร์อันนี้ข้าวหมูทอดน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็หมูตุ๋นจ้าแชร์ค่ะถึง2ทุ่มค่ะทุกวันไหมคะทุกวันค่ะ
BTS เลยค่ะมาได้เลยค่ะแชร์ค่ะมันจะเป็นบริยานี่อะค่ะ wow. แล้วจะใส่หอยนางรมนิวซีแลนด์ด้วยะนะคะแล้วน้ำจิ้มก็จะกลมกล่อมมีเผ็ดนิดๆน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นปลาแซลมอนแล้วก็อันนี้ก็คืออันนี้เป็นข้าวหมกแพะค่ะแล้วนอกจากข้าวหมกไก่แล้วในร้านยังมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะพี่ก็จะมีไก่ย่างไก่ทอดแล้วก็จะมีเนื้อนะคะแล้วก็จะเป็นโรตีแกงกะหรี่ไก่โรตีมัสซาราเนื้อโรตีมัสซาราไก่แต่ว่าข้าวหมกไก่เนี่ยหนูชิมไปแล้วค่ะคุณพี่อร่อยมากหอมกลมกล่อมเฮ้ยหอมมากนี่ขนาดไม่ได้ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดของพี่เลยนะเดี๋ยวลองปลาบ้างดีกว่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวยังไงพี่จะให้น้องแฮมแปร์เนี่ยทานให้อร่อยให้เต็มที่เลยได้เลยค่ะตัวก่อนเลยนะคะชามินเพิ่มได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวให้น้องเสิร์ฟให้คือที่เด็ดของร้านนี้นอกจากข้าวหมกไก่โรตีต่างๆแล้วเนี่ยชามินเนี่ยคือแบบโอ้ไม่สุดยอดอ่ะคืออร่อยอร่อยมากจริงมันกินง่ายคือปกติคนจะคิดว่าเฮ้ยชามันต้องแบบขมหรือเปล่าไม่ที่นี่มันมีความหอมหวานของมินแล้วก็ทำให้รู้สึกแบบสบายท้องไหมนะและนี่คือโคตรหอย
ราคือมันกำลังดีเลยอ่ะไม่เลี่ยนเกินไปช็อกโกแลตก็ไม่หวานเกินไปแล้วว่าที่เด็ดมันอยู่ที่ขนมปังของมันอ่ะคือมันมีความหนุบหนึบด้วยแล้วก็กรอบๆข้างนอกแชร์และต่อไปค่ะปังปังแป้งคาโคนะคะไส้ครีมนมฮอกไกโดนั่นเองเฮ้ยโอ้โหเห็นป่ะแอบตักครีมนมฮอกไกโดกินก่อนนะเฮ้ยมันหอมอร่อยแล้วก็ละมุนมากครีมอ่ะเขาปั่นได้แบบกำลังดีอ่ะคือไม่ข้นจนเกินไปแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปมันหอมมันกำลังดีอร่อยมากแล้วก็ขนมปังตลกอันนี้ก็คือมันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีความหอมแบบไหม้ๆนิดนึง wow. แชร์ค่ะและต่อไปค่ะเครื่องดื่มมาเลยจ้าจอดอันนี้ค่ะคือนมครีมมี่ลาเวนเดอร์เฟเป้นั่นเองจ้า wow. ขอดื่มดำหน่อย ดีมากคือมันแบบมีความนมแบบหอมมันแล้วก็คือได้กลิ่นลาเวนเดอร์เดินตามดิฉันมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ